สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่คือวัตถุดิบต่างๆในการทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่วัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผักกาดหอมเนื้ออกไก่หมักหมึกกรอบหั่นชิ้นซอสปรุงรสอเนกประสงค์ต้นหอมซอยกระเทียมสับไข่ไก่เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับนำกระทะใส่น้ำมันตั้งเตาเปิดไฟนำกระเทียมสับใส่ลงไปผัดเจียวให้เหลืองหอมต่อไปนำเนื้อไก่หมักลงไปผัดต่อแล้วทำการผัดไปจนเนื้อไก่สุกเมื่อเราผัดมาจนเนื้อไก่เราเริ่มจะสุกแล้วต่อไปเราก็จะนำเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปผัดต่อนะครับแล้วเราก็จะทำการผัดคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆจนเส้นก๋วยเตี๋ยวเริ่มออกเหลืองๆไม่ไหม้นะครับผัดไปเรื่อยๆจะทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวของเรามีกลิ่นควันไหม้ของกระทะนะครับเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็คือจะมีกลิ่นของกระทะนะครับเมื่อเราผัดมาจนเส้นของเราเริ่มได้แล้วต่อไปเราก็จะนำซอสปรุงรสอเนกประสงค์ใส่ลงไปผัดต่อนะครับแล้วทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคุณชิวชิวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะนำหมึกกรอบหั่นชิ้นใส่ลงไปผัดต่อนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะครับแต่เป็นเมนูที่อร่อยมากๆนะครับเป็นที่ชอบของหลายๆคนเดี๋ยวต่อไปเราจะนำไข่ไก่ใส่ลงไปนะครับ
แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราก็จะผัดให้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เราแห้งๆสักนิดนะครับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของเราก็จะแล้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มไข่ลงไปอีกฟองนะครับทำเป็นไข่ดาวนะครับเมื่อนำไข่ไก่ใส่ลงไปแล้วเราก็จะนำฝาหม้อมาปิดที่ไข่ไก่แล้วนำน้ำเปล่ามาราดข้างๆฝาหม้อนะครับแล้วปล่อยเอาไว้สักพักแล้วจึงตักขึ้นใส่จานเตรียมเสิร์ฟเปิดฝาดูไข่กันเลยตอนนี้ไข่เราก็ได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราจะนำต้นหอมซอยใส่ลงไปนะครับตามด้วยพริกไทยป่นใส่ลงไปเดี๋ยวเราไปตักลงจานเตรียมเสิร์ฟกันเลยนะครับเตรียมจานใส่ผักกาดหอมรองจานก่อนตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยน่าทานมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ